ว้าวสูตรสมการยาวๆแบบนี้ต้องใช้อาหารสมองเยอะมากต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมนิดหน่อยเมื่ออาหารเป็นเรื่องต้องห้ามในห้องเรียนแต่ไม่ต้องกลัวการแอบเอาขนมเข้าห้องเรียนมันง่ายกว่าที่คุณคิดกลิ่นอะไรอ่ะคุณแค่ต้องทำเนียนๆหน่อยถ้าอยากอร่อยในชั้นเรียนเรามีเคล็ดลับมากมายที่ไม่มีครูคนไหนจับได้แน่มอร์นิ่งเมดิสันโอ้น่ากินแฮะฉันหิวจังไหนดูซิมีอะไรกินบ้างขนมโค้กซีเรียลน่าเบื่ออ่านั่นคงเป็นตัวเลือกของฉันสินะแค่เอื้อมหยิบสักหน่อยโอ้ไม่เต็มหน้าเลยมันเยอะแค่ไหนกันนะอย่างกับขนมซีเรียลมาทั้งโลกเลยเฮ hey, บางทีการอาบน้ำด้วยซีเรียลอาจเป็นเรื่องเจ๋งก็ได้หรืออาจจะเป็นซีเรียลล้นห้องสามารถทำนางฝาซีเรียลได้เลยสวยงามมากนางฝาซีเรียลที่น่ากินกรุบกรอบหอมอร่อยฉันต้องทนอีกนานแค่ไหนกันช่างเถอะนั่นกล่องนี่อู้เป็นการผจญภัยที่แปลกแฮะเอว่ามันมีวิธีดีกว่าการทำซีเรียลหกหมดนะเดี๋ยวทำให้ดูหยิบกล่องซีเรียลมาและพับตรงด้านข้างเข้าไปด้านในจากนั้นพับอีกอันที่เหลือเข้าไปทำให้มันแน่นเลื่อนนิ้วไปด้านข้างกล่องแล้วกดเข้าไปขณะที่กำลังบีบด้านบนกล่องเข้าหากันแน่นหนาสวยงามแบบนี้ทีนี้ก็ปลอดภัยและเรียบร้อยขอบใจเมดิสันถึงเวลากินอาหารเช้าแล้วโอ้สงสัยยังเบลอๆตอนเช้าอยู่คงงั้นนะฉันเอาขนมทั้งหมดนี้เข้าห้องเรียนได้แล้วได้ของโปรดมาด้วยรอกินแทบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะดูสิเมดิสันนี่ขนมนี่จับเธอไว้เอาขนมอร่อยอร่อยของเธอมาโอ้ครั้งนี้เธอเอามันฝรั่งของดีมาด้วยเฮ้เหลือฉันด้วยหยุดแย่งได้แล้วขอบคุณสำหรับขนมนะเมดิสันอร่อยสุดๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเขาได้ไปหมดเลยหรอไม่ยุติธรรมเลยไม่เหลือแม้แต่เศษให้ฉันเลยฮะนี่ทำผมของฉันยุ่งด้วยหรอนี่มันเป็นวันที่แย่สุดๆเลยไม่มีขนมแล้วผมยังยุ่งอีกเดี๋ยวนะฉันคือพ่อหมดแห่งขนมและแฟชั่นไม่ต้องห่วงเมดิสันฉันมีทางออกให้เธอที่ผมไม่ยุ่งและไม่มีขนมกินแหวนนี่จะทำให้เธอมีความสุขกับชั่วโมงขนมของเธอแหวนหรอฉันชอบมันนะแต่ไม่เห็นเข้าใจเลยฉันว่าฉันต้องทำบางอย่างรอบๆมันแหวนนี้ทำจากภาชนะเล็กๆเปิดฝาออกทีนี้ก็ตกแต่งฝาตามที่เธอชอบส่วนฉันชอบพลอยเทียมสำหรับแหวนนี้ฉันใส่พลอยเทียมรอบๆขอบของฝาฉันชอบดอกไม้เลยวางดอกไม้สีฟ้าไว้ตรงกลางทีนี้ก็ถึงเวลาสำหรับขั้นตอนต่อไปนำภาชนะมากลับด้านและหยดกาวร้อยลงไปหยดหนึ่งจากนั้นก็ติดห่วงเพื่อเป็นแหวนเข้าไปฉันต้องแน่ใจด้วยว่าสีของมันเข้ากันเพราะฉันเป็นพ่อมดด้านแฟชั่นถึงเวลาเติมภาชนะด้วยขนมสิวที่เธอต้องการแล้วภาชนะเต็มแล้วถึงเวลาสวมแหวนได้ทีนี้เธอก็พร้อมสำหรับแฟชั่นและขนมแล้วเมดิสันพ่อมดให้แหวนขนมกับฉันฉันโชคดีจังโอ้ไม่นี่เอาไปสิแปลกจังได้ผลไม่รู้เกี่ยวกับขนมที่อยู่ข้างในพูดถึงขนมข้างในถึงเวลาเปิดแหวนแล้วดูขนมที่แสนอร่อยพวกนี้สิเข้าปากฉันไปเลยอร่อยจังตอนนี้ฉันพร้อมสำหรับวันนี้แล้วหยุดก่อนครับเข้าไปแล้วนะคุณครับไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครอ่ะรอก่อนครับฉันเหรอไม่ได้เอาอาหารมาด้วยใช่ไหมครับฉันรู้นะว่าควรต้องทำตัวไงอะทีนี้รู้ยังว่าฉันเป็นใครแล้วไงครับคนกำแพงก็มีผ้าผมด้วยนี่ไง สรุปได้เอาอาหารมาด้วยไหมยกแขนหน่อยครับไหนดูหน่อยสิไม่มีอะไรนี่ I'm the bad guy
ว้าฮู้โอ๊ยช่างเหอะนึกว่าจะไม่ได้เข้ามาซะแล้วไม่ต้องใช้มันแล้วแหละฮะเดี๋ยวก่อนนะนั่นไม่ใช่นักร้องชื่อดังนี่ของโปรดเลยอู้ฉันนี่เจ๋งจริงเอ้ยใกล้หมดเวลาแล้วนะเด็กๆเสร็จแล้วกันบ้านพรุ่งนี้ทำให้ฉันหิวขึ้นมาเลยเอาหน่อยไหมสารเกลียดที่นี่จริงๆจะไม่ยอมให้ฉันได้กินอย่างสงบสงบบ้างเลยหรือไงเนี่ยชวนได้ก็คนมันหิวนี่ไม่แฟร์เลยฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้อีกต่อไปนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วนำถุงพลาสติกแบบนี้มาแล้วใส่ขนมโปรดของคุณเข้าไปเจาะรูร้อยเข้าไปในห่วงแบบนี้มันจะกลายเป็นที่ซ่อนขนมชั้นดีจะดูเรียบเหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างในการซ่อนแบบนี้มันง่ายจริงๆอยากได้อันไหนล่ะนี่สาวๆไม่มีอะไรค่ะเกือบไปแล้วชอบหนังเรื่องนี้มากเลยเฮ้ยระวังหน่อยโทษทีต้องจัดการซะหน่อยละโอ้ยฉันมือไม่ว่างเลยอ่ะโอเคถ้าฉันลองทำแบบนี้ล่ะเธอทำเสียงดังเกินไปแล้วนะโอเคฉันต้องเปิดออกนะเคททำอะไรไม่เข้าเรื่องเอาคืนมานะเสียบหลอดกลางกล่องแบบนี้แล้วก็เทเฟรนช์ฟรายไปอีกด้านอัจฉริยะจริงๆฉันรู้ไม่ยากเลยกินเฟรนช์ฟรายกันดื่มน้ำอัดลมฉันสิขอบคุณนะเจ๊ไม่มีอะไรดีไปกว่าน้ำอัดลมละและแซนด์วิชไก่ทอด25ครั้งเคที่ไม่นี่อาหารสุขภาพของเธอกินนี่แทนสิเรื่องของเธอเธอรู้อะไรไหมนั่นเฟรนช์ฟรายนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยสร้างเหอะเธอมโนอะไรของเธอเนี่ยที่นี้ถึงไหนแล้วนะฮะมันควรจะเป็นเนื้อไม่ใช่หรอเนื้อหายไปไหนเนี่ยเธอตายแน่เอวาเจอชาเลนจ์ร้อยชั้นหน่อยโอเคก็ได้คิดว่าเราจะใส่ผักลงไปในแซนด์วิชได้ถึงร้อยชั้นไหมทำตามวิธีของฉันสิ1ชั้นผ่านไปแล้วเหลืออีก99ชั้นอู้ใครจะไม่ชอบพวกนี้ล่ะเคทเธอไม่มีทางรู้แน่ร้อยชั้นจำได้ไหมก็ได้รีบๆทำให้เสร็จกันดีกว่ามันกำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วน้ำลายจะไหลแล้วทนไว้ก่อนสิเธอตอนนี้เราเสร็จแล้วล่ะร้อยชั้นเสร็จแล้วมันดูน่ากินมากเลยไม่ใช่หรอเธอคิดอย่างที่ฉันคิดไหมโอ้คุ้มค่าสุดๆเลยโอ้ยช่างเหอะเอาล่ะฉันควรกินอันไหนก่อนดีมีขนมเต็มไปหมดเลยน่าตื่นเต้นจัง
จะกินหมดคนเดียวเลยเหรอดูสิว้าวเมดิสันว่าไงขอฉันมั่งนะได้สิคุกกี้พวกนี้ฉันยกให้เธอขอบใจนะและของฉันลูกอมรสพีชมีอะไรหรอขอด้วยนะเอาจริงหรอฉันว่าก็คงได้มั้งเธอใจดีที่สุดเลยแมดดี้แต่ยังไม่หมดนะเมดิสันอะไรอีกล่ะไม่นะฉันแพ้สายตาอ่อนแบบนี้ฉันจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะเอาไปเลยบลูเบอรี่นั่นรสโปรดฉันเลยนะแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้ฉันเลยโรซี่เอาขนมฉันไปหมดพูดถึงวันแย่ๆยกเว้นเยลลี่หมากฝรั่งของฉันดีจังเลยฮะตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรนะโอเคทางสะดวกแล้วฉันต้องแปลงโฉมเจ้านี่หลอดแฮนด์ครีมนี่แหละเหมาะได้เวลาแปะป้ายใหม่มีโลชั่นติดตัวกันบ้างไหมลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วแปะลงไปบนขนมเธอไม่ได้สงสัยเลยว่ามันคือขนมฉันรู้สึกผิวแห้งนิดหน่อยอะโลชั่นจะช่วยแก้ไขให้เองเธอทำอะไรอ่ะอะไรนะโลชั่นไงเห็นไหมฉันว่ามันเหนียวไปหน่อยนะแต่เฮ้ยฉันต้องใช้อยู่ดีอ่ะแล้วแต่เธอเถอะนะโอ้ยตายแล้วแล้วฉันจะเอามันออกได้ไงเนี่ยโอ้ฉันจะเก็บไว้ที่ไหนดีเนี่ยแม้แต่กระเป๋าฉันก็ไม่มีแบบนี้ผ่านเข้าไปไม่ได้แน่ไม่ฉันต้องแย่แน่ๆเอ้ยเว้นแต่ว่าลืมกระเป๋ากางเกงไปเลยเฮ้ยหยุดก่อนไม่ได้เอาอาหารมาใช่ไหมไหนดูสิอนี่อะไรกางเกงในแบบใหม่หรือไงอือหือเกิดได้พอใจยังอ่ะจับได้แล้วนี่อ๋อทีนี้จะทำไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยนั่นน่าจะเป็นคำตอบให้ได้นะนำชามขนาดกลางมาใส่ขนมลงไปแล้วใส่ไว้ในกางเกงแบบนี้โอ้รอก่อนไหนดูซิว่าซ่อนอะไรไว้ไหมไม่มีหรอขอบคุณว้าวเห็นก้นนะแล้วลืมไม่ลงเลยแฮะวู้ฮู้ฉันทำได้จบอย่างสวยงามจริงๆฮะพระเจ้าช่วยว้าฮู้มาเร็วไงจ๊ะช็อกโกแลตไหมสาวๆคำคืนนี้มันสุดยอดไปเลยฉันชอบขนมนี้จังทั้งเค็มแล้วก็อร่อยฉันกินแค่ผักกาดหอมเองนะเยี่ยมป๊อปคอร์นแค่ใส่เข้าไปในปากก็พอตบท้ายด้วยอะไรหวานๆหน่อยน้ำอัดลมตอนฉันก็ชอบน้ำอัดลมนะทีนี้ก็ถึงตาพิซซ่าอาหารที่ดีที่สุดในโลกเอาพิซซ่าหน่อยไหมไม่ล่ะขอบใจฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ฉันก็กินอาหารขยะตลอดแต่ไม่เห็นมีผลอะไรนะลูกอมมันฝรั่งทอดใช่มันฝรั่งทอดเยอะๆพิซซ่าด้วยเธอเคยกินตอนอยู่บนเตียงไหมมันดีมากๆเจ๋งเลยฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเห็นไหมเคทไม่อยากกินแน่หรอแค่คำเดียวก็ได้แค่นี้เดียวพอนะแค่คำเล็กๆคงไม่เป็นไรมั้งโอ้สุดๆไปเลยเดี๋ยวนะเหมือนมีอะไรบางอย่างน้าฉัน
ไม่ควรกินพิซซ่านั่นเลยฉันทำไดเอทพังฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าเป็นไปได้ไงอ่ะโหเทดดี้ทัมกินส์หนังเรื่องนี้น่ากลัวจังโอ้พระเจ้าเธอไม่ต้องดูเรื่องนี้ต่อก็ได้นะเท็ดเวิร์ดโอ้ท้องว่างไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันโยเกิร์ตช่วยได้นะนึกออกแล้วขยับไปหน่อยเท็ดเวิร์ดดูรถโปรดของฉันเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันลืมช้อนไว้ในครัวใช้นิ้วแทนได้ไหมอ่ะไม่ได้อีฉันก็แค่ต้องใช้ช้อนอ่ะวัดดีปีศาจช่วยด้วยเท็ดเวิร์ดโอ้นุ่มจังจึ๊งเออโอ้ตอนนี้ก็ไม่มีทั้งเท็ดเวิร์ดทั้งช้อนหิวมากเลยละเลียทีละนิดไม่อิ่มแน่ฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วฉันก็แค่พับเป็นครึ่งแล้วก็คลี่ออกใช้แค่ครึ่งเดียวและพับครึ่งนั้นเข้าไปที่รอยพับตรงกลางทำเหมือนอีกข้างแล้วฉันก็จะพับปลายอีกต้องแน่ใจนะว่ามันแน่นดีแล้วเชิญแทนช้อนนี่ต้องได้ผลแน่ได้เวลากินโยเกิร์ตเยสอร่อยมากเลยคำหนึ่งขอคำหนึ่งนะเจ้าปีศาจยังอยู่ไหมนะใช่แล้วโอ้ยโยเกิร์ตเอาไปเลยเท็ดเวิร์ดฉันคิดถึงเธอดึงสวัสดีครับครูฮัสสันอาหารกับเครื่องดื่มใส่ในกล่องจ้ะผมไม่มีอะไรสักหน่อยก็ได้จับได้อีกแล้วสวัสดีค่ะครูฮัสสันหนูไปนั่งก่อนนะคะช้าก่อนเจนนิเฟอร์เอาขนมมาให้ครูก็ได้นี่คิดแคทของหนูเอาขนมเข้ามาในห้องเรียนกันทุกวันเลยนะโอเคครูเชื่อขนมลอกเด็กของฉันแฮนี่สิขนมของจริงต้องอร่อยเวอร์แน่แน่นี่มีคนกินขนมครูได้กลิ่นนะเจนนิเฟอร์ครูรู้นะตายแล้วตายแล้วครูเอากล้องส่องฉันต้องแกล้งทำเป็นขยันแล้วล่ะเธอคิดว่าฉลาดนักใช่ไหมเจนนิเฟอร์เธอมาตอบคำถามบนกระดานหน่อยสิจ๊ะได้ค่ะครูฮัสสันโอเคเธอกำลังง่วนอยู่กับคำถามได้โอกาสฉันล่ะนั่นไงช็อกโกแลตอยู่บนเก้าอี้เธอฉันจะอุ่นให้มันร้อนหน่อยดูสิเจนนิเฟอร์ชอบช็อกโกแลตละลายไหมเป็นบทเรียนสำหรับการเอาอาหารเข้ามาในห้องเสร็จแล้วค่ะครูโอ้ดีมากกลับไปนั่งที่ได้เอาแล้วเอาแล้วเธอจะนั่งทับลงไปบนช็อกโกแลตนั่นไงอะไรอ่ะฉันนั่งทับอะไรอ่ะไม่นะไม่สวยอะไรเบอร์นี้ yes ได้ผลตายแล้วเธอกางเกงหนูเปื้อนช็อกโกแลตหมดเลยค่ะครูฮอสสันใช่เจนนิเฟอร์เธอไปล้างในห้องน้ำเถอะรับรองเธอไม่กล้าทำอีกแน่โอ้นี่มันกลิ่นความรักใช่ไหมเนี่ยไม่แฟร์เลยอ่ะเจนนิเฟอร์ก็รู้อยู่เต็มอกว่าฉันชอบอดัมอ่ะอดัมออกมาตอบข้อนี้หน่อยสิได้ครับผมฉันน่าจะดูดีแล้วเนาะโอ้ยยังได้กลิ่นหัวหอมอยู่เลยอ่ะมีหมากฝรั่งไหมเธอนี่จ้ะขอบใจมากนะเสร็จฉันละ
สำหรับการแกล้งนี้คุณต้องเติมสีผสมอาหารลงไปในสลิงแบบนี้ใส่ลงไปไม่ต้องเยอะแล้วก็ใช้เข็มฉีดยาฉีดสีเข้าไปในหมากฝรั่งด้วยวิธีนี้มันก็จะอยู่ข้างในภารกิจเกือบจะสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวได้สนุกแน่ผมกลับมาแล้วเจนว้าวฟันเธอเลอะไปหมดแล้วเจนนิเฟอร์ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยอ่ะขอตัวไปนั่งข้างหลังดีกว่าอะไรอ่ะฉันทำอะไรผิดงั้นหรอทำไมอดัมดูรังเกียจฉันน่ะนี่มันน่าสนใจมากเลยหยุดก่อนครับดูป้ายด้วยครับถ้ามาวาหาและเครื่องดื่มเข้ามาเอ้ยก็ได้บ้าจริงมันต้องมีอะไรที่ฉันทำได้สิอู้หนูช่างเป็นนางฟ้าของแม่จริงๆว่าไงเด็กน้อยเข้าไปได้เลยโอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วถึงเวลาเข้าไปพร้อมเด็กของฉันแล้วเด็กน้อยขนมไงไม่ห้ามเอามือมาแตะนะเสือโรคเต็มไปหมดเฮ้ยห้ามเอาขนมเข้าไปครับงั้นก็เอาไปขอให้อร่อยล่ะให้ตายสิกดอะไรรบกวนคุณแม่มือใหม่ชะมัดถึงจะโดนโมโหใส่แต่ฉันก็ได้นี่มาแฮะและแน่นอนอาหารทำให้คนรู้สึกดีขึ้นนี่ไม่ใช่จุดสำคัญที่โรงพยาบาลต้องการหรอให้ตายสิอย่าร้องนะเด็กน้อยตอนนี้คุณหมอรบกวนเราไม่ได้แล้วเอาล่ะมาหาแม่มาใครคือเด็กที่ดีที่สุดในโลกนะหนูไงหนูไงฉันหิวจังถึงเวลากินขนมแล้วฮะโอเคฉันต้องมีเครื่องดื่มด้วยเดี๋ยวนะเครื่องดื่มฉันไปไหนแล้วบางทีฉันอาจจะสับสนเองหรือเปล่าแล้วมันฝรั่งนี่ล่ะเดี๋ยวทุกอย่างหายไปไหนแล้วอ่ะเจ๊กโอ้ยใช่จำได้แล้วห้ามกินขนมในห้องเรียนทีนี้ฉันจะทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวเธอกินอะไรอ่ะเธอไม่มีขนมนี่นะนี่ขนมอยู่ไหนอ่ะฮะนี่มันสมุดโน้ตนี่ไม่เดี๋ยวข้างในสิฟังนะแค่เอาสมุดโน้ตธรรมดามารวมถึงมีดด้วยทีนี้ก็เริ่มตัดมันต้องตัดสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่จากนั้นก็เอาส่วนที่ตัดทั้งหมดออกดูสินี่คือพื้นที่สำหรับขนมไงใส่ได้พอดีเลยทีนี้ก็แค่ปิดมันเรียบร้อยหยิบได้เลยโอ้รสชาติยอดเยี่ยมไปเลยนั่นครูมาแล้วยังมีขนมเหลืออยู่ไหมฮะน่าจะไม่แล้วโอ้อะไรอ่ะไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่าจะมีการแสดงคืนนี้เราไปดูกันหยุดก่อนห้ามนำอาหารเข้าไปนะไว้ค่อยกินหลังจบการแสดงหนูไม่ได้ซ่อนอะไรไว้นะจับได้แล้วฉันไม่อยากโดนจับได้แบบนั้นอ่ะต้องหาทางซะแล้วและนี่จะต้องสุดยอดแค่เอาเป้ซ่อนเข้าไปในเสื้อฮูดแบบนี้แล้วก็ลุยเลยทำแก้มตุ่ยๆแบบนี้ด้วยดูฉันสิเป็นแผนที่แสนจะสมบูรณ์แบบเลยล่ะเดี๋ยวหยุดก่อนผ่านฉลุยโอ้ไปกินอะไรมาเหรอเคทแคปเปฉันน่ะขนมสักห่อมะจมูกไวกันชะมัดการแสดงเริ่มแล้วเจ๋งไปเลย
ฉันว่าฉันเริ่มเข้าใจโจทย์พวกนี้แล้วอ่ะฮะฉันด้วยโอ้ถ้ามีขนมนี่แบ่งบ้างสิการแบ่งปันคือการดูแลกันนะฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงอะไรฉันเข้าใจผิดไปเองใช่เธอเข้าใจผิดโอ้ฉันรู้ว่าเธอซ่อนขนมไว้ที่ไหนสักที่ถึงเวลาหาความจริงแล้วจากการเป็นนักสืบขนมไม่มีขนมชิ้นไหนรอดสายตาฉันได้ต้องหาหลักฐานของขนมก่อนฮะร่องรอยขนม yes ฉันสามารถบอกได้เลยว่าสีและขนาดของห่อนี้มันคือขนมแน่ๆและขนมก็ถูกซ่อนอยู่ในกล่องนี่ความลับของเธอแล้วมันเป็นวิธีที่ฉลาดในการซ่อนขนมในกล่องอย่างแรกคุณต้องทำให้กล่องสีว่างก่อนจากนั้นก็ตัดดินสอสีออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่พวกมันกลับเข้าไปในกล่องอย่างที่คุณเห็นดินสอสีดูมีขนาดเท่าเดิมคุณสามารถปิดกล่องที่มีดินสอสีแต่ด้านล่างของกล่องยังเหลือพื้นที่ว่างอยู่และก็ใช้พื้นที่นี้ซ่อนขนมอร่อยๆเอาไว้ลูกอมผลไม้พวกนี้ใส่ได้พอดีเยี่ยมอย่าลืมปิดฝากล่องให้แน่นนะขนมก็จะปลอดภัยและถูกซ่อนจากสายตาคนอื่นเยี่ยมเมดิสันทีนี้ก็ได้เวลาแบ่งแล้วก็ได้เพราะนายรู้ความลับฉันแล้วเอาไปเลย1ชิ้นไม่ฉันต้องการมากกว่านี้นายนี่มันแย่ที่สุดเลยเจคเอาไปฉันอาจแย่ที่สุดแต่ขนมพวกนี้ดีที่สุดนะฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเฮ้อเขานี่หน้าขยะแขยงจังหรือเชื่อเลยขนมมาหาเจคสิเจคหยุดนะเอามือไปห่างๆเลยดูสิว่าเธอใช้มือใหญ่ๆทำอะไรลงไปพอกันทีได้ช่างเหอะฉันต้องหาวิธีก่อนที่เจ๊จะทำขนมหักหมดฉันจะใช้กระป๋องเปล่าจะออกเป็นร่องเล็กๆข้างในคราวนี้ต้องใช้ฝาขวดและปืนกาวบีบกาวร้อนลงบนฝาขวดบีบกาวร้อนลงบนฝาขวดพอกาวอยู่ในฝาแล้วก็ต้องใช้ไม้แท่งติดเข้าไปตรงกลางแล้วปล่อยให้แห้งตอนนี้ฉันต้องใช้ฝาปิดพลาสติกด้านบนเติมกาวร้อนอีกบีบกาวตรงกลางฝาตอนนี้ก็ติดไม้ลงกับแถบกาวร้อนเพอร์เฟกต์มาถึงขั้นตอนต่อไปนำฝาเลื่อนได้เข้าไปภายในกล่องหมุนฝาแล้วเลื่อนกลับลงไปที่ด้านล่างของกล่องทีนี้เราก็เติมขนมลงไปได้เสร็จแล้วขนาดเศษๆยังอร่อยเลยเธอเอาขนมมาเพิ่มเหรอเดี๋ยวสิอย่าเอามือล้วงลงไปในนั้นฉันสร้างอะไรล้ำๆขึ้นมาด้วยแหละก็แค่เลื่อนขึ้นมาโอ้โหเค้กยังกับมีเวทมนต์เลยเธอฉันรู้กินได้เลยไม่ต้องเกียดนะถ้าฉันจะทำอยากได้ขนมไหมเค้กอยากสิงั้นคราวนี้ดูหนังกันต่อเธอเฮ้ยเค้กวาดอะไรอยู่หรอรูปทะเลสวยดีนี่เอาสักคำไหมเอ๊ะช้าไปหน่อยอะไรเนี่ยขอกินหน่อยนะไม่ได้หรอกคิดออกแล้วสำหรับการแกล้งนี้ต้องเอาสีออกจากจานสีไปเราใช้ลูกอมแบบเคี้ยวที่มีสีเดียวกันแกะออกมาปั้นเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วก็วางไปในจานสีของคุณกดให้แบนลงไปเรียบร้อยถ้าเธอไม่แบ่งขนมให้งั้นฉันกินนี่ก็ได้เคทเธอจะกินสีเข้าไปไม่ได้นะอย่ากินนะเดี๋ยวก็ได้ปวดท้องพอดีอ่ะพอแล้วนี่เอาไปกินเลยขอบใจนะล้อเล่นน่ะเห็นไหมเจนเป็นเพื่อนกันต้องแบ่งกันนะ
อร่อยกว่าสีเยอะเลยล่ะคำว่าแพนเจียสะกดยังไงนะฉันอยากกินข้าวเที่ยงแล้วล่ะฉันรู้ว่าอะไรแก้หิวได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากกระดาษห่อฉันกับขนมโง่ๆเนี่ยก็ต้องรอสินะหรือว่าฉันจะกินเสบียงลับของฉันนี่แหละขนมกู้ชีพบัดดี้จ้าแซนด์วิชฉันกินมันไปแล้วหรอนี่หรอเล่นหรือเปล่าเนี่ยกินแค่นั้นฉันไม่อิ่มแน่เลยฉันเริ่มหิวขึ้นมาจริงๆแล้วนะเดี๋ยวก่อนคิดว่าขนมพวกนี้ยังกินได้อยู่ไหมก็คงไม่แล้วล่ะโรซี่ทำอะไรอยู่นะโอ้ยนี่ฉันคิดอะไรเนี่ยความหิวทำฉันเบลอไปหมดแล้วแต่ในเวลาคับขันก็ต้องใช้วิธีสิ้นคิดมานี่เลยเจ้าขนมคงไม่ตายหรอกนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยโรซี่โรซี่ไม่อย่าไปกินหมากฝรั่งที่เขียวแล้วสิเฮ้ยฉันอยากกินน่ะฉันไม่ทำของเธอเสียหรอกนะเธอน่าจะถามฉันก่อนนะนี่จะทำให้เธอหายหิวได้มันอาจจะดูเหมือนลิปมันนะแต่ว่ามีรสชาติเหมือนกับเหมือนหมากฝรั่งนั้นปลอดภัยกว่านะเชื่อฉันโอเคนะกลิ่นหอมจังงั้นขอกัดคำเล็กๆแล้วกันนะโอ้อร่อยมากเลยนี่เครื่องสำอางแบบไหนละเนี่ยเธอก็แค่ต้องใช้ชีสแท่งแล้วก็แท่งลิปสติกเปล่าใส่ชีสลงไปในแท่งลิปสติกเปล่าแล้วพอเราเลื่อนเปิดก็มีชีสแท่งออกมาให้อร่อยแล้วล่ะอย่าลืมปิดฝาด้วยล่ะเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันอยากได้แครกเกอร์จังฉันเอามาด้วย2ชิ้นเพื่อนที่ชอบชีสเหมือนกันก็ไปด้วยกันได้